พิกภูมิสยองค่ายเยาวชนบาเธอร์โฮมที่สุดแห่งประวัติศาสตร์อันดำมืดของเกาหลีใต้ทุกประเทศในโลกใบนี้ล้วนมีร่องรอยประวัติศาสตร์ของมนุษย์ถูกกบฝังอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มีทั้งเรื่องราวของวีรบุรุษความเสียสละความกล้าหาญอันเป็นที่น่าเชื่อชูแต่ก็มักจะมีอีกด้านของประวัติศาสตร์อันดำมืดโหดเหี้ยมอำมหิตรวมอยู่ด้วยที่หลายคนอยากจะให้ถูกกบฝังให้มิดไปกับกาลเวลาไม่อยากรื้อฟื้นขึ้นมาอีกและหนึ่งเรื่องราวที่เป็นด้านดำมืดของประเทศเกาหลีใต้ที่แม้แต่คนเกาหลีรุ่นใหม่ๆก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านของเขาจริงๆนั่นก็คือเรื่องราวของค่ายเยาวชนที่มีชื่อว่าบาเธอร์โฮมแห่งเมืองปูซานเรื่องราวของค่ายเยาวชนบาเธอร์โฮมในเกาหลีใต้นั้นแทบไม่มีคนนอกรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งมีการขุดคุยประวัติโดยสำนักข่าวต่างประเทศเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองว่ามันไม่ได้เป็นแค่บ้านพักเยาวชนยากไร้ธรรมดาแต่มันคือมหากาพย์ของความรุนแรงอำนาจนิยมการกดขี่คอร์รัปชันการค้ามนุษย์ทารุณกรรมล่วงละเมิดและความตายนับครั้งไม่ถ้วนเรื่องราวของบ้านพักเยาวชนบาเธอร์โฮมนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราลองมาพลิกปูมแห่งการเวลากันตามประวัติบ้านพักเยาวชนบาเธอร์โฮมนั้นถูกสร้างขึ้นราวปลายปี1970ที่เริ่มต้นไอเดียจากการที่ต้องการรวบรวมเด็กยากไร้เด็กกำพร้าหรือพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวเพราะฐานะยากจนให้มาอยู่รวมกันเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพในการใช้ชีวิตในอนาคตด้วยหวังใจว่าเยาวชนในบ้านพักจะรักกันดังพี่น้องสมชื่อที่ตั้งไว้ส่วนผู้ที่ผลักดันให้เปิดบ้านบาเธอร์โฮมนั้นก็คือชอนดูฮวนอดีตประธานาธิบดีคนที่5ของเกาหลีใต้และเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพบกของเกาหลีใต้ในสมัยนั้นโดยมีบาทหลวงลิมยางซุนผู้บริหารบทคิดนิกายโปรเตสแตนต์และผู้อำนวยการปาร์คอินยุนเป็นผู้ดูแลซึ่งบ้านพักเยาวชนแห่งนี้นั้นสามารถรับเด็กยากไร้เต็มความจุได้ถึง 3,500 คนนับเป็นค่ายอบรมเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในช่วงเวลานั้นเด็กๆที่เข้ามาก็จะได้เรียนพระคัมภีร์ร้องเพลงได้ฝึกงานในโรงงานและทำงานการกุศลตามแต่จะส่งไปเหตุผลที่ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จำเป็นต้องมีบ้านพักเยาวชนขนาดใหญ่ที่ชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะรู้และพอรับได้ก็คือเกาหลีใต้กำลังจัดงานกีฬายิ่งใหญ่ถึง2งานติดกันนั่นคือเอเชียนเกมในปี1986และตามด้วยการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกของเกาหลีใต้ในปี1988ซึ่งเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทำให้คนเกาหลีใต้ตื่นเต้นกันมากที่จะอวดโฉมให้ชาวโลกได้เห็นว่าเมืองโสมขาวเป็นนกฟินิกที่เกิดใหม่อย่างยิ่งใหญ่จากเท่าฐานหลังสงครามอย่างไรดังนั้นการจะมีเด็กขอทานคนเร่ร่อนเดินตามท้องถนนไม่ใช่ภาพที่เจ้าภาพอยากจะอวดนักจึงมีการกดต้อนเด็กเร่ร่อนยากไร้ไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านเยาวชนบาเธอร์โฮมชั่วคราวเพื่อคืนสู่สังคมในฐานะแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ในยุคสร้างชาติแต่ทว่านั้นก็ไม่ใช่เหตุผลเบื้องหลังเพียงอย่างเดียวของการสร้างค่ายเยาวชนบาเธอร์โฮมพอเมื่อมีการขุดข้อมูลของค่ายเยาวชนนี้กลับพบว่ามีสัดส่วนเด็กยากไร้จริงๆในบาเธอร์โฮมเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นแล้วส่วนที่เหลือเป็นเด็กจากที่ไหนกันก็ต้องย้อนกลับไปถึงที่มาของการก้าวขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดีชอนดูฮวนผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเกาหลีใต้เป็นอย่างมากในยุคนั้นและคุมอำนาจในสำนักหน่วยข่าวกองต่อมาได้ตั้งกลุ่มฮานาโฮที่เป็นกลุ่มเพื่อนนักเรียนโรงเรียนนายร้อยรุ่น11ร่วมกันยึดอำนาจทางรัฐสภาได้ในปี1979และจากการแทรกแซงของฝ่ายกองทัพและตำรวจทางการเมืองก็เกิดกระแสต่อต้านในกลุ่มนักศึกษาที่เมืองกวางจูในเดือนพฤษภาคมปี1980นั่นเป็นเหตุให้นายพลชอนดูฮวนนั้นสั่งการให้ปราบปรามอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้ประท้วงเสียชีวิตถึง165คนนับเป็นเหตุการณ์หนองเลือดทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเกาหลีใต้และต่อมาในปีเดียวกันนายพลชอนดูฮวนก็สามารถกระชับอำนาจควบคุมคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งยุบพรรคการเมืองทุกพรรคแล้วให้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่และลงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศที่มีแค่เขาเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวสุดท้ายเขาก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่5ของเกาหลีใต้ในที่สุดและชอนดูฮวนก็สั่งให้สร้างโครงการค่ายปรับทัศนคติซัมซุงขึ้นเ
ื่อจับนักโทษทางการเมืองและกลุ่มต่อต้านเขามาไว้ในค่ายนี้ซึ่งบ้านพักเยาวชนบาเทอร์โฮมนั้นก็ถูกนำมาใช้ในวัตถุประสงค์นี้ด้วยเช่นกันที่มีการกวดต้อนกลุ่มเยาวชนที่ต่อต้านรัฐบาลของชนดูหวนนั้นมาขังรวมไว้ในบ้านแห่งนี้และนอกจากจะมีเด็กยากไร้เยาวชนหัวก้าวหน้ายังมีเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งส่งมาพักที่ค่ายบาเทอร์โฮมที่บางส่วนจะถูกส่งเข้าโครงการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในต่างประเทศหรือพูดอีกอย่างก็คือส่งเด็กเกาหลีไปให้ผู้อุปการะในต่างประเทศที่ยื่นข้อเสนอขอรับเลี้ยงเด็กที่ไม่แน่ชัดว่าจะถูกส่งไปเลี้ยงในฐานะบุตรบุญธรรมเสมอไปซึ่งโครงการในส่วนนี้ทางผู้บริหารบัตเทอร์โฮมก็จะได้ค่าใช้จ่ายจากต่างประเทศทั้งภาคเอกชนที่ส่งเด็กป้อนโรงงานอุตสาหกรรมหลายสิบแห่งในเครือและยังรวมถึงสามารถเบิกงบประมาณสวัสดิการจากภาครัฐตามรายหัวเด็กที่รับดูแลอยู่ในค่ายด้วยจึงกลายเป็นผลประโยชน์ก้อนโตที่เข้ากระเป๋าผู้บริหารวงในไม่กี่คนเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กในค่ายบัตเทอร์โฮมจึงมีค่าเพียงแค่เครื่องปั๊มเงินหรือกลุ่มคนที่ต้องถูกดัดสันดานหาใช่มนุษย์ไม่จากคำบอกเล่าของอดีตเด็กที่เคยเข้าค่ายบัตเทอร์โฮมวันนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาพบเจอประสบการณ์ทารุณกรรมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเห็นเด็กหลายคนที่ถูกกลั่นแกล้งถูกซ้อมจนตายการล่วงละเมิดเกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติอีกทั้งระบบแบ่งชนชั้นในค่ายเด็กนั้นยิ่งทำให้สถานการณ์ในค่ายเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีกลุ่มเด็กหัวโจกทำร้ายร่างกายเด็กที่อ่อนแอกว่าเพื่อต้องการเป็นหัวหน้าหรือคนปวดของผู้คุมทำให้พวกเขาได้รับสิทธิพิเศษจากการกระทำรุนแรงต่อเพื่อนร่วมค่ายอย่างโหดร้ายตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่มีบาเทอร์โฮมมีเด็กเสียชีวิตในค่ายมากถึง516คนและยังมีการขุดพบโครงกระดูกอีกนับร้อยบนภูเขาหลังค่ายเยาวชนที่เชื่อว่าเป็นศพเด็กที่เสียชีวิตนำมาฝังรวมไว้ที่นี่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายปีจึงมีการสอบสวนหาความจริงที่เกิดขึ้นในค่ายบัตเทอร์โฮมและถึงแม้จะมีหลักฐานและพยานบุคคลจำนวนมากแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารกับถูกลงโทษเพียงคดียักยอกทรัพย์เท่านั้นส่วนอดีตประธานาธิบดีชอนดูหวนผู้ริเริ่มโครงการบัตเทอร์โฮมต่อมาถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีปราบปรามผู้ประท้วงในกวางจูและอดีตผู้นำกลุ่มเพื่อนทหารรุ่น11ฮานาโฮอันยิ่งใหญ่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2021ด้วยวัย90ปีทุกวันนี้มีอดีตเด็กที่เคยถูกทารุณกรรมในบาเทอร์โฮมยังคงเรียกร้องความเป็นธรรมและต้องการเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างสาสมแต่บาเทอร์โฮมนั้นกลายเป็นหนึ่งในจุดด่างพ้อยในประวัติศาสตร์ของยุคการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงหรือรื้อฟื้นอีกแล้วความเจ็บปวดของเหยื่อในบาเทอร์โฮมนั้นจึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างน่าเศร้าเช่นนี้ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ